สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูกุ้งดองน้ำปลาสูตรครัวสนามบอกเลยว่ากุ้งนุ่มเด้งหนึบหนับทำง่ายและอร่อยที่สุดเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มน้ำปลาสำหรับนำไปดองกับกุ้งของเรากันเลยครับน้ำปลา100 มล.น้ำเปล่า100 มล.น้ำตาลทราย1 ช้อนโต๊ะขิงหั่นแว่น5 แว่นแล้วก็ให้เราเปิดแก๊สนะครับเราจะต้มน้ำปลาของเราด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับจนขิงแตกกลิ่นหอมเลยนะครับเพื่อนน้ำปลาดองกุ้งของเราก็เดือดเรียบร้อยนะครับขิงก็แตกกลิ่นหอมนะครับให้เราปิดแก๊สแล้วก็พักน้ำปลาดองกุ้งเราให้เย็นก่อนนะครับก่อนที่จะนำเขาไปดองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาซอยกระเทียมจีนกันเลยครับกระเทียมจีน7 กลีบนะครับหรือจะตามชอบก็ได้นะครับให้เราซอยเป็นแผ่นบางๆเลยครับเพื่อนำไปดองกับกุ้งนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยซอยพริกจินดาแดงเขียวตามชอบเหมือนกันนะครับซอยพริกเสร็จแล้วนะครับไปจัดเรียงกุ้งใส่ภาชนะสำหรับดองกุ้งกันเลยครับกุ้งสด25 ตัวนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดตัดหัวเอาเส้นดำออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาจัดเรียงกุ้งสำหรับเทน้ำปลาเพื่อจะดองเขานะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็พริกที่เราซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับตอนนี้น้ำปลาดองกุ้งเราก็เย็นแล้วนะครับเราต้องพักเขาให้เย็นสนิทนะครับให้เราช้อนขิงออกเลยครับแล้วก็นำน้ำปลาดองกุ้งเราไปเทใส่กุ้งเพื่อดองเลยครับแล้วค่อยเอาพลาสติกมาซีนปิดไว้นะครับหรือจะหาฝามาปิดไว้ก็ได้ครับเพื่อนๆแล้วก็นำไปแช่เย็นนะครับเราจะใช้เวลาดองกุ้งของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ 2-6 ชั่วโมงนะครับหรือดองข้ามคืนได้ก็ยิ่งอร่อยนะครับแต่ครัวสนามนะครับจะดองอยู่ที่6ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆอีก6ชั่วโมงเจริญครับแช่เย็นเอาไว้นะครับเราก็ดองกุ้งเราครบ6ชั่วโมงนะครับลงจานจัดเสิร์ฟเลยนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกุ้งดองน้ำปลาสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีรสชาติที่อร่อยมากๆนะครับไม่เค็มจนเกินไปนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเมนูนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูกุ้งดองน้ำปลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้หอมอร่อยเด้งๆทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ